เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มธุรกิจในเครือรวมพลังกันแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินไทยค่ะร่วมใจการจัดกิจกรรมรำลึกวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ106ปีพร้อมยืนหยัดมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนคุณผู้ชมติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ106ปีเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัทในเครือร่วมกันจัดกิจกรรมรำลึกวันพระราชทานธงชาติไทยตามสถานที่สำคัญของบริษัททั้งในและต่างประเทศโดยเครือ CP ได้นำร่องจัดขึ้นที่สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์จังหวัดนครราชสีมามีนายธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมด้วยนายสุภกิจเจรวนนท์ประธานกรรมการนายสุภชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงจากทุกกลุ่มธุรกิจเครือ CP ร่วมพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันด้วยความภาคภูมิใจและแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาในส่วนของบริษัทในเครือได้พร้อมใจกันจัดพิธีรำลึกวันพระราชทานธงชาติไทยณสำนักงานของตนเองในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน2566อาทิกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารนำโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF จัดพิธีณอาคาร CP Tower สีลมรวมทั้งโรงงานในภูมิภาคร่วมจัดงานอาทิโรงงานแปรรูปเนื้อไก่โรงงานอาหารสำเร็จรูปโรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงในจังหวัดต่างๆกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายนำโดยบริษัท CPO จำกัดมหาชนซึ่งจัดขึ้นที่ CPO สำนักงานใหญ่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และคลังกระจายสินค้าทั่วประเทศกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมนำโดยบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนจัดพิธีณอาคาร True Tower รัชดานอกจากนี้ยังมีบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนบริษัท CP Land จำกัดมหาชนบริษัท CPPC จำกัดมหาชนบริษัท CP สหอุตสาหกรรมจำกัดกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์เครือเจริญโภคภัณฑ์กลุ่มธุรกิจเพื่อครบวงจรข้าวขนส่งและบริการกลุ่มธุรกิจเกษตรพันธุ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิประเทศเวียดนามประเทศเมียนมาบริษัท CP Social Impact จำกัดและบริษัทสยามแลนด์ฟรายอิ่งจำกัดซึ่งผู้บริหารและพนักงานจากทุกกลุ่มบริษัทได้ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่6ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตลอดจนความเสียสละของบรรพบุรุษไทยสำหรับวันพระราชทานธงชาติไทยตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ